พอทอเปิด3ความจริงสู่17จำนงยกระดับรายได้ปอตรีพลิกชีวิตข้าราชการพนักงานเงินเดือนนสจบใหม่เพื่อไทยเปิด3ความจริงสู่17จำนงยกระดับรายได้ปริญญาตรี 25,000 บาทพลิกชีวิตข้าราชการพนักงานเงินเดือนนักศึกษาจบใหม่วันที่28กุมภาพันธ์66ที่พักเพื่อไทยพอทอนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคพจน์และผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทว่ามีความจริง3ข้อคือ 1. 11ปีที่แล้วรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียกระดับเงินเดือนป.ตรีเป็น 15,000 บาทได้สำเร็จหลังจากนั้นกลับถูกละเลยโดยรัฐบาลต่อมาเงินเดือนป.ตรีก็ย่ำอยู่กับที่ขณะที่ค่าครองชีพขึ้นกว่า 17% ผลิตภาพแรงงานโตกว่า 20% ตัวเลขทั้งสองชี้ว่าพนักงานเงินเดือนสร้างให้เศรษฐกิจโตแต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนที่ควรได้รับและไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ2เจน Y และเจน Z หรือคนกว่า1ใน3ของประเทศเป็นประชากรวัยทำงานช่วงต้นคือกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจแต่คนกลุ่มนี้กำลังจมอยู่ในวังวนหนี้และ 25% ของคนเป็นหนี้เสียสาเหตุหลักคือรายได้โตไม่ทันค่าครองชีพรายได้ไม่พอรายจ่ายปลายทางจึงคือก่อวงวนหนี้ที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่า3คนไทยแก่ไปพร้อมกับกองหนี้สาเหตุหลักคือรายได้ไม่เพียงพอในช่วงวัยทำงานซึ่งการแก้โดยสวัสดิการผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ทางออกเป็นการแก้ที่ปลายเหตุวันนี้พักพอทอจะแก้ที่ต้นเหตุเราจะสร้างรายได้ให้กับคนวัยทำงานให้แก่ไปพร้อมกับเงินเก็บไม่ใช่แก่ไปพร้อมกับกองหนี้ความจริงทั้ง3ข้อเป็นที่มาสู่17จำนงที่พักพจน์จะยกระดับรายได้คนวัยทำงานทั้งระบบยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานเงินเดือนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทนายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าจริงอยู่ที่ระบบราชการล้าหลังและล้มเหลวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการคือแพะรับบาปพวกเขากำลังลำบากเงินเดือนข้าราชการเทียบไม่ได้กับภาคเอกชนทั้งเริ่มต้นต่ำและโตช้าและระบบราชการไม่สามารถดึงดูดคนเก่งเข้าทำงานได้จากผลตอบแทนที่ต่ำนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทภายในปี 2570 จะยกระดับรายได้บุคลากรภาครัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อและผลิตภาพข้าราชการโดยไม่ให้กระทบภาระทางการคลังและทำควบคู่กับการยกเครื่องระบบราชการทั้งระบบให้เล็กเร็วคล่องตัวด้วยรัฐบาลดิจิทัลใช้บล็อกเชนเข้าบริหารจัดการเพื่อให้เกิดทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนส่งนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทจะถูกเหนี่ยวนำต่อจากภาครัฐสร้างตลาดแรงงานที่เกิดการแข่งขันสูงด้วยกลไกตลาดผนวกกับเมื่อเศรษฐกิจโตขึ้นรายได้ภาคเอกชนมากขึ้นกำลังจ่ายที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ภาคเอกชนสามารถเดินสู่เป้าหมายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเช่นเดียวกับภาครัฐนั่นคือจุดหมายปลายทางวันนี้พอทอต้องการเห็นข้าราชการยิ้มได้นักศึกษาจบใหม่เข้าตลาดแรงงานด้วยความหวังและพนักงานเงินเดือนหลุดจากวังวนหนี้ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้คือเจตจำนงของเรา สาวเก็บiPhone รุ่นแรกไว้อย่างดีไม่เคยใช้ผ่านไป16ปีขายได้ 2.2 ล้านบาทสาวเก็บiPhone รุ่นแรกไว้อย่างดีไม่เคยใช้หลังจากเพื่อนซื้อมาให้วันเกิดผ่านไป16ปีเธอขายได้ 2.2 ล้านบาท
จากการนำไปประมูลวันที่28กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์ nrp.org รายงานว่าคาเรนกรีนหญิงสาวที่เพิ่งได้งานใหม่เมื่อปี2007เพื่อนๆของเธอจึงซื้อ iPhone ซึ่งตอนนั้นเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นแรกให้เป็นของขวัญแก่เธอขณะที่คนทั่วไปต่างเห่อกับ iPhone รุ่นแรกของโลกแต่สำหรับกรีนเธอกลับไม่ได้แกะมันออกมาใช้แต่อย่างใดเนื่องจากเธอเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ไปเมื่อไม่นานนี้อีกทั้งเธอไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนค่ายมือถือเนื่องจากหากใช้ iPhone เธอจะต้องเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายของ AT&T กรีนกล่าวว่าเธอไม่ต้องการที่จะทิ้งโทรศัพท์ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแม้ว่าจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนก็ตามเธอเลยเลือกเก็บ iPhone รุ่นนั้นไว้ในกล่องตลอดไม่มีการแกะออกมาใช้แต่อย่างใดเวลาผ่านไปนาน16ปี iPhone รุ่นแรกความจุ 8GB ยังคงอยู่ในกล่องและซีลอยู่อย่างดีโดยกรีนคาดว่าน่าจะมีพวกนักสะสมอยากได้มันเธอจึงได้ลองหาที่ประเมินราคาพบว่าอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามเมื่อเธอนำไปประมูลในโลกออนไลน์สำนักประมูล LCG Auction เมื่อเดือนที่ผ่านมา iPhone ของกรีนสามารถขายได้สูงถึง 63,356.4 ดอลลาร์สหรัฐราว 2.2 ล้านบาทหรือกว่า100เท่าของราคาที่ซื้อมาซึ่ง iPhone รุ่นแรกของ Apple ราคาเริ่มต้นขายในเวลานั้นอยู่ที่499ดอลลาร์ราว 17,600 บาท LCG ระบุว่าiPhone ดังกล่าวถือเป็นของร้อนแรงสำหรับนักสะสมและนักลงทุนทั้งหลายโดยการประมูลเริ่มต้นที่ราคา 2,500 ดอลลาร์ก่อนจะมีผู้ประมูลแข่งอย่างรวดเร็วถึง27รอบจากผู้ประมูลแข่งกัน10คนก่อนที่ราคาจะไปจบที่ 63,356 ดอลลาร์4เซนต์สสิภาพรดาวตบทีมชาติไทยลัดฟ้าลุยหลีกเวียดนามสสิภาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกม2022ของแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดเจ้าของรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก 2022-23 ลัดฟ้าสู่ประเทศเวียดนามลุยวอลเลย์บอลลีกอาชีพของเวียดนามหลังจบศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก 2022-23 รอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดพ่ายให้กับแคทเดวิลนครราชสีมาผู้หวังคิวมินซี่วีซี 2-3 เซต 25-12 23-25 28-26 20-2511-15 ชวดแชมป์สมัยที่3ไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามในเลข2กับทีมเจเล็กซิมโก้ไทยบินทีมเดียวกับวริศราศรีทาเลิศหัวเสาดาวรุ่งของไทย